สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเทปนี้เป็นเทปแรกของปี2563ไข่มอจิเลตขึ้นราคาจากราคา99บาทนะครับไปซื้อที่เซเว่นเพิ่มเป็น109บาทแล้วนะครับไม่รู้มันจะดีกว่าไข่ราคา99บาทยังไงนะไม่รู้นะเพราะว่านัมเบอร์มันนะครับก็ดูเนี่ยมันก็ยังเป็นปี2019นะครับมันไม่ได้ขึ้นปี2020นะก็ต้องมาลุ้นดูนะครับว่ามันเพิ่มราคาเป็น109บาทแล้วมันจะมีอะไรที่มันแตกต่างจาก99บาทหรือเปล่าหรือว่าไข่มันแพงขึ้นเดี๋ยวลองมาอันบ็อกหรือว่าแกะไข่มาโจเรตที่หาซื้อได้กับ 7-Eleven กันดูนะครับใบละ109บาทต้นปีนี้ของแพงขึ้นเลยมาชมกันต้องมาดูล่ะรูปลักษณ์มันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยก็ให้ดูนะครับหมุนดูก็เป็นไข่สีแดงและสีเขียวเอาใบไหนก่อนดีเหมือนบาร์โค้ดเป็นลักษณะของการแปะติดใหม่เลยนะก็ต้องลองดูนะครับอ่ะเริ่มจากสีเขียวก่อนแล้วกันแกะทีเดียวพร้อมกัน2ใบไปเลยนะครับสีเขียว109บาทเลยนะเพิ่มมาตั้ง10บาทนะครับสงสัยมันแพงขึ้นนะก็หาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับราคาขึ้นมา10บาทละแต่เราสายชอบอันบ็อกซ์นะผมไม่ได้ส่องนะครับตามสไตล์ของซีเกงทอยเป็นช่องที่ไม่ส่องไข่อยู่แล้วนะครับอ่ะใบสีเขียวก่อนลุ้นกันครับลุ้นโอ้โหไข่แดงร่วงต้นปีเลยเอาตั้งแต่ต้นปีเลยมีเป็นห่อพลาสติกครับมีกระดาษคู่มือนะครับหลายๆท่านรู้ดีนะครับอ่ะทิ้งแม่งเลยโชคอ่ะดูคิดว่าคุ้มไหมอ่ะก็ดูกันนะครับดูกันนะอ่ะ119บาทเอ้ย109บาทนะครับดูนะคุ้มไหมคุ้มไหมอ่ะดูตัวนี้เป็น Make in Thailand นะครับเป็นปี2019เป็น Subaru WRX STI นะครับตัวนี้เป็นสเกลอะไรเอ่ย1ต่อ58นะครับเปิดประตูได้อย่างน้อยคันนี้ก็คุ้มตังค์อยู่นะคันนี้ก็น่าจะคุ้มตังค์อยู่นะเป็น Subaru นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งโอเคนะคันนี้ก็น่าจะโอเคคุ้มตังค์อยู่นะเปิดประตูได้นะครับต้นปีเลยได้มาแล้ว1คันขอวางไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปขอเก็บซากของไข่ใบสีแดงก่อนนะครับก็อย่างน้อยก็มีถุงนะครับกันรอยถลอกนะครับตามที่เคยมีดราม่าในกลุ่มนะเท่าที่เคยเห็นมาอ่านผ่านๆตานะครับอึ๊บคันนี้มันก็สีน้ำเงินเหมือนกันล่ะแต่คันนี้เป็นสีฟ้าครับ ก็คุ้มอยู่นะเพราะว่ามาโจเรตถ้าเป็นแท็กซี่เนี่ยมันจะ129บาทเป็นสากลมาโจเรตแท็กซี่เป็นสีฟ้านะครับโอ้โหเริ่มต้นปีนี้เข้ากับสีเสื้อผมเลยนะไม่ได้ส่องเลยนะนี่นะครับไข่มาโจเรตราคาเพิ่ม109บาทคันนี้เปิดประตูไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็น Toyota Corolla Altis นะครับเป็นสเกล1ต่อ61สเกลต่างกัน2คันนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับขอซูมให้ดูซูมไม่ได้ลืมไปกล้อง DJI นี่นะประมาณนี้2คันเลยนะครับวางอยู่109บาทขายเพิ่มราคานะใครไปหยิบไข่ในเซเว่นไข่มาโจเรตก็ดูคลิปนี้ก่อนนะว่ามันขึ้นราคาเดี๋ยวเอาไปแบงค์ร้อยหนึ่งใบเนี่ยไม่พอซื้อนะครับปัจจุบันนี้ให้ดู2คันนะครับก็เป็น Subaru คันนี้ขอบทองสวยรีวิวละเอียดก็คงมีกันหมดแล้วล่ะคันนี้นะครับประมาณนี้เลย Subaru นะครับส่วนอีกคันก็ Altis ครับนี่2คันก็โอเคนะ109บาทก็ถือว่าไม่ขาดทุนที่ได้2คันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถรูฟแล้วก็รถคุ้มตังอีกคันกับแท็กซี่สากลโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไข่ใบละ109บาทโอเคสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ